สันติคาจะพาชมย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในจังหวัดไซตามะในเมืองนี้ก็จะมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสมัยเอโดะก็เลยได้ฉายานามว่าลิตเติ้ลเอโดะค่ะสำหรับในย่านเมืองโบราณนี้ก็จะมีตลอกขนมหวานซึ่งมีการจำหน่ายขนมหวานนานาชนิดให้กับนักท่องเที่ยวเลยค่ะมาชมบรรยากาศตลอกขนมนะคะนอกจากจะจำหน่ายขนมหวานต่างๆแล้วนะคะก็จะมีของเด็กเล่นของที่ระลึกมาชมบรรยากาศรอบๆบริเวณตลอกขนมเลยนะคะ